ประชุมประมาณต้นเดือนมีนาเขาเขาน่าจะเสียได้นะครับคือตัดต้นตัดต้นได้จะตัดต้นอะไรบ้างแล้วก็แนวทางแก้ไขคืออะไรแล้วก็ทางด่านดังนั้นคือประวัติตรงที่เราเห็นแล้วว่านั่นคือความดีความชอบของพระองค์ท่านนะครับแล้วพระองค์ท่านเคยมาเยือนเมืองสงขลาที่ท่านประทับพักผ่าอยู่เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆวัดสุวรรณคีรีนะครับต่างนะครับเดิมทีเราจะไปสร้างตรงใกล้ๆบ่อเก่งนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะติดเรื่องที่ดินนะครับที่ดินและโครงการที่เรายื่นตั้งแต่สมัยได้หาลือนะครับไม่ยื่นได้หาลือตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าตอนนั้นก็พูดนะครับท่านเปลี่ยนเดิมทีผมจำให้เป็นสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ท่านบอกว่าท่านไม่สบายใจก็ทำให้โครงการเราชะงักไปตอนนั้นนะครับเป็นประธานในที่ประชุมผมก็ถือโอกาสหารือในที่ประชุมว่าโครงการที่ที่ผมนะครับตั้งอยู่ในที่เดียวเทศบาลไม่ใช่เทศบาลขอเช่าเทศบาลขอเช่าเป็นวัดสถานเทศบาลแจ้งไปยังเจ้าว่าเมื่อเจ้าว่ามีตำหนิชอบก็ผมว่าลูกเนี่ยยังไม่รู้จักไอ้ที่เป็นแปลที่จำลองก็เลยเกิดมีมติเห็นละเรื่องนี้เรื่องประเด็นสองเรื่องให้รวมไปถึงจะไปถึงระมัดระวังนะแต่ว่าควรจะถึงระมัดระวังไม่ไปดูถึงสาระสำคัญเนี่ยตรงนี้มันก็มีผลกระทบต่อนะทุกสิ่งเนี่ยเราดีไว้หมดแล้วทั้งหมด